สำหรับ EP นี้เราก็จะมานั่งไฟกลับบ้านกันฮะไปทำธุระดีพ่อเพื่อนเสียน้องชายพ่อต้องกลับไปเผาศพอาจจะเผาไม่ทันแต่ไปฟังพระก็ยังดีนะฮะคือเรารีบมากไงมันอยู่เผาไม่ได้จริงๆต้องรีบกลับมาทำหน้าที่เราต่อแต่เราอยากอยู่อยากกลับอะไรอ่ะวันนี้ข่าวประเด็นเลยนี่คือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะนี่ครับอยากกลับมาใช้บริการอีกสักครั้งนึงก่อนที่จะปิดตัวลงอย่างถาวรนะนะฮะโคตรคลาสสิกเลยต่อไปเขาจะเป็นย้ายไปสถานีกลางบางซื่อหมดแล้วเป็นสถานีใหญ่ที่สุดในอาเซียนสถานีรถไฟเชื่อมสามสนามบินใหญ่ที่สุดเลยส่วนที่นี่ก็จะเป็นตำนานเกิดมาผมก็เห็นแล้วอ่ะคุณเคยกันดีใช่ไหมสำหรับสถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยครับประมาณนี้คิดถึงเนาะกินไอความแบบคลาสสิกยังมีอยู่ยังมีรู้สึกว่าของบางอย่างก็จะย้ายไปบางส่วนแล้วด้วยที่จะต้องย้ายไปบ้างนิดหน่อยนะกับสถานีการบางซื่อใหม่ ที่จะเปิดให้บริการโดยเร็วๆนี้นี่ครับโคตรคลาสสิกอ่ะนี่ก็จะเป็นตำนานแล้วนะครับจะไม่มีแล้วช่องจ่ายตั๋วแบบกินไอแบบคลาสสิกมากนี่ครับจะเปลี่ยนแปลงไปโดยถาวรปิดตัวลงนะครับอยู่ความคลาสสิกนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้ดูไปก่อนเก็บไว้ผมจะทำช่องเนี่ยทำลงช่อง YouTube ไปเป็นความทรงจำนะครับส่วนผมจะวันนี้ผมจะขึ้นรถไฟธรรมดาไปสถานีบางูนาพิจิตรนะครับออกประมาณบ่ายโมงนี่ฮะกินไอรถไฟเป็นไงผมชอบอยู่แล้วชอบเดินทางอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ปิดตัวลงแล้วนะเหลือไว้แค่ความทรงจำกับรูปถ่ายเท่านั้นนะครับสถานีนี้ใครเคยขึ้นบ้างผมว่าใครหลายคนเคยขึ้นอยู่แล้วหัวลำโพงเนี่ยคือที่จักโด่งดังไปทั่วยึดทั่วแดนโอเคครับผมขอรีวิวเพียงเท่านี้นะขยันสัมผัสนั่งรถไฟไปที่ไหนช่วงนี้ยังนั่งได้อยู่ก่อนที่จะย้ายไปสถานีกลางบางซื่อโดยแบบถาวรแล้วยังอยากเที่ยวยังอยู่ยังอยากสัมผัสกินไอของผมก็เชิญได้เลยโอเคครับผมสวัสดีครับ